อธิบายมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะดีดีมากนะครับผมใครมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับคำถามของกลุ่มที่หนึ่งไหมครับถ้าไม่มีรบกวนปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยครับเป็นกลุ่มนะครับถัดมาขอเป็นกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2กลุ่ม2คำถามมีอยู่ว่านะกรณีผลทดสอบน้ำมันหลุมออยล์ค่า NAS นะครับสูงกว่าปกติควรจะต้องทำอย่างไรนะครับเมื่อเช้าทางทีมงานเองบอกแล้วว่าค่า NAS นะครับค่า NASควรจะอยู่ที่ประมาณ 7-8 ถ้ามันสูงกว่าปกติโอเปอเรเตอร์ที่มอนิเตอร์อยู่หรือทางด้านแมนเทนแนนซ์แมคานิกนะที่เก็บน้ำมันไปแซมปิ้งแล้วผลค่าแนทออกมาสูงเราจะมีวิธีแก้ไขป้องกันอย่างไรเพราะว่าในทรับเบิลชูตติ้งแนทตัวนี้ที่ผิดปกติมันจะมีเอฟเฟกต์ต่อการเกิดวานิชนะผลของมันเกิดวานิชเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องทรับเบิลชูตติ้งนะอันนี้ว่าถ้าเราเจอผลค่าแนทสูงเราจะแอคชั่นยังไงบ้างนะทบทวนกลุ่ม2ก่อนข้ามไปที่พอดีเมื่อกี้เห็นน้องกลุ่มเนี้ยที่ลงเรื่องรับเจ็ดนิดอ่ะผมเลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแพทเราเองเลยนะครับที่เราดูแลเองเนี่ยแพทตั้ง17 ปีเนาะแล้วก็เผอิญมาต่อเมเจอร์โอฮอลแรกเนี่ยเราไม่มีสแปนรับเจ็ดนิดทางเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนในโอฮอลแรกนะฮัลโหลผมพอไม่ได้เปลี่ยนนะครับเกิดอะไรขึ้นก็เราก็หลังดีปรากฏว่าก่อนโอฮอล์2ปีที่ประมาณ12ปีที่12เกิดอาการโอเวอร์เตอร์เริ่มแท็กได้ว่าค่าแว็กเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันสูงขึ้นจาก 0.9 นะมันไหลไปจนถึงประมาณจำค่าไม่ได้ประมาณ 0.8 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งเด่นสูงขึ้นทุกวันเลยไล่เลยนะไล่ไปเลยแล้วก็หาสาเหตุสารพัดเลยช่วยกันหาด้านดูไปดูเทนคูลิ่งไปดูแว่นข้ามฟ้าไปดูสารพัดแต่ละเพย์นะบางครั้งบางช่วงแว่นข้ามฟ้าเดินคู่เลยเหมือนที่เราบอกเดินคู่เลยแล้วก็สต็อปได้หาสักพักหาอีกมาอีกแฉกทุกอย่างเลยไล่แบบละเอียดมากจุดทูบไปแล้วอะไรแล้วหาไม่เจอเพราะทุกคนมองข้ามผมดีใจมากที่น้องกลุ่มที่บอกคือแล้วก็ทีของเราเองอ่ะเรามองข้ามแล้วก็ทีของผมเองนะลูกน้องผมทุกคนเก่งมากเลยมองทุกอย่างลึกซึ้งมากเลยคอมโบจัมปี้ไปหมดเลยแต่ไม่มีใครดูแล้วที่นี้ปรากฏว่าสุดท้ายมันหาจนหาไม่เจอแล้วอ่ะหาเป็นเดือนๆหาเลยทุกก็เลยสงสัยแล้วที่นี้พอสงสัยก็เลยสแกนมีแล้วก็เลยชัดดาวแล้วเป็นรับเจ็ดดิจบเลยพอเป็นรับเจ็ดเสร็จแวะค่ำกลับมาทันทีเลยที่ 0.9 ลบ 0.9 แล้วเราก็คำนวณแท็กแบ็กย้อนหลังว่าล้อแท็กหลังโอ้โหล้านบาทเป็น40 ล้านบาทที่เราไม่ได้แล้วหาจากรับเจ็ดดิแค่แผ่นเดียวเลยนะนี่เลยดีใจน้องกลุ่มเนี่ยเออเขามองรับเจ็ดดิตอนนั้นเด็กของเราที่มันเกิดด้วยความที่มันเก่งมากไงคนเก่งมากมันชอบคิดลึกเนาะไปดูคูลิ่งเทมไปดูความสะอาดคอนเดนเซอร์ทิวคลีนเน็ตไปดูฟิลลิ่งฟิลแพคของคุณที่มันสกปรกไหมโฟเลตโอ้โหคิดมันเจอแล้วไกด์เช็คกันแบบมืออาชีพเลยแต่ลืมไม่ง่ายสิว่าจุดนี้เพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันไม่แตกถูกไหมมันไม่แตกแต่มันซึมถามว่าความซึมอ่ะใครจะเป็นนึกอ่ะใช่ไหมมันไม่เห็นคือมองฟิสิกอลเลยมันไม่เห็นรูแต่มันหมดสภาพนึกออกไหมรับจุดนี้คือยางธรรมดาแผ่นหนึ่งมันคืออลูโลหะที่ไม่ได้แข็งแรงมากมันใช้เป็นนานซึมสุดท้ายก็เจอรับจุดนี้ที่ปัญหาอันนี้คือเคสที่เจอของจริงกันนะอีกเคสนึงที่เจอก็คือคูลิ่งซับพานมีปัญหาเทนไม่ได้พอย้อนกลับไปได้ดูปรากฏว่าฟิวแพ็คสกปรกเพราะฟิวแพ็คมีอายุนะถูกไหมทั่วไปเนี่ยถ้าลงรวยหน่อยพอโอเวอร์ฮอลแรกก็ทยอยเปลี่ยนบางตัวเปลี่ยนฟิวแพ็คที่สกปรกวิธีการเปลี่ยนฟิวแพ็คทำไงรู้ไหมครับถ้าเปลี่ยน 100% ทุกคนรวยเนี่ย
ของพวกเราผมคิดไม่คิดว่าเปลี่ยน 100% ใช่ไหมครับก็คงเปลี่ยนแค่บางส่วนเนาะก็ยกมาชั่งน้ำหนักไหมฮะปลดตักแห้งชั่งน้ำหนักถ้าไหนหนักก็แสดงว่ากิจการก่อนเยอะก็โยนทิ้งเอาใหม่ใส่ทำกันต้นไปดูแล้วเปลี่ยนฟิวแพ็กทั้งที่ส่วนกลางว่าไงฮะเคยทำมาตรการเปลี่ยนฟิวแพ็กไหมทำได้ใหม่ไม่เคยเจอแต่สักพักที่พี่พูดนะที่พี่พูดเนี่ย6-7ปีข้างหน้าพวกเราเจอแน่ปัญหาพวกนี้เจอแน่นอนทั้งยิ่งเก่าเพราะว่าเราดูจากหน้าตาแล้วมันรุ่นมันจะอ่อนหมดท่านไม่อย่างใหม่ยังไม่เจออะไรหรอก6ปีแรกไม่เจออะไรสักพักเถอะปีที่7ปีที่8ปีที่9ปีที่10ไปแล้วเนี่ยรับรองได้ทุกอย่างมาหมดเราก็ต้องหาเดี๋ยววันนั้นนึกหน้าพี่กับพี่นาไปอ๋อพี่น้องพี่นาไปพูดอย่างนี้ไว้ลองดูซินะฟิวแท็กก็เป็นต้นเหตุอีกเคสหนึ่งนะแต่เป็นเคสที่โหดมากที่รับเยอะนิดนะครับที่ฝากจะไปดูกันอีกเคสหนึ่งที่มีปัญหาคือการทำปรับของเราไม่รู้เจอปัญหาผมที่เจอคือแม้ข้ามปั๊มเนี่ยมันมีน้ำแช่อยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับลิควิดนี่เนี่ยถูกไหมถึงมันสต็อกตัวที่สต็อกก็มีน้ำแช่เราไม่ได้ปล่อยมันละลายถูกไหมไม่ได้ปล่อยมันละลายปัญหาคืออะไรเลยปัญหาคือการที่เอาน้ำไปแช่ไว้จะเหล็กได้เยอะตัวที่ไม่หมุนเกิดอะไรขึ้นเป็นสนิมถูกไหมเป็นสนิมเป็นสนิมแต่ว่าบังเอิญไอ้ตัวแม้ข้ามปั๊มตัวนี้ของแนสเนี่ยที่ใช้อยู่ผมเนี่ยมันการโอเวอร์ดีไซน์ความหมายคือมันดีไซน์ไป 120% ต่อ1ตัวถ้ามันหายไป20เรารู้ไหมไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยนะมันก็รันไปจนมันหลุดเราถึงอ้าวทำไมเป็นปัญหานี้สวิตตัวอ้าวเฮ้ยอีกตัวขึ้นไม่ได้ขึ้นมาตื้อทิปตื้อทิปปรากฏว่าสมิงเราแช่น้ำไว้คือเมื่อก่อนสมัยก่อนของผมจะสวิตชิ่งแม่ข้ามปั๊มหรือปิดดิ่งเนี่ยเดือนละครั้งผมก็เราเป็นไงครับเป็นวีคหรือเป็นมันเป็นวีคถูกเพราะว่าตอนแรกเราทำเป็นมันเราผ่านไป3ปีเราเจอปัญหาเราถึงสับเป็นวีคภายหลังเนี่ยต้องเป็นวีคครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราน้ำไม่แช่เหล็กนะถ้าเราไม่ถ่ายน้ำสนิมน้ำพังหมดแล้วไปข้างปั๊มผมอ่ะพังไป3ตัวในแค่3-4ปีแรกนะเพราะเราไม่รู้ไงตอนแรกเราไม่แปลกๆว่าก็จะไปชิงทุกเดือนที่หวาดแกะมาเป็นปัญหาเราก็ดึงไปก่อนจนสุดท้ายออนทางเลยเราแรกทำตุ๊กทีเดียวเลยนะปีที่5-6เนี่ยมันตายไปเลยนะเราก็แรกเปลี่ยนตอนนี้ก็ทำปั๊มใหม่แล้วจะเสียเลย2ชุดกิ๊บเลยออกมาเป็นหลายล้านเลยแล้วก็เปลี่ยนสเต็ปใหม่แล้วก็มีการถ่ายน้ำจากเซปเลเตอร์แทงเติมน้ำใหม่ทุกที่นั่นเพื่อรักษาน้ำคุณภาพน้ำไม่ดีนั่นคือเจอเคสคือไม่ทำปั๊มมีปัญหาอีกแล้วในพวกนี้คือแต่มีเคสหนึ่งที่เจออันนี้ก็แสบแม่ข้ามเบรกเกอร์อย่าลืมว่าจริงน้องเขาลืมเลยดีเทลให้แม่ข้ามเบรกเกอร์มีโอกาสปิดไม่สุดอันนี้เราก็เจอแม่ข้ามเบรกเกอร์ปิดไม่สุดรีบไปซื้อหน่อยว่าปิดแต่จริงไม่สุดอินสตูเมนต์ก็ปิดแล้วเราบอกไปดูใหม่มันไม่สุดแน่ๆเพราะหาหมดแล้วก็เคยเจอก็ปรากฏว่าต้องมาปรับท็อคใหม่ให้มันปลอดเป็นหน่อยก็สุดอย่าลืมนะครับแม่ข้ามเบรกเกอร์ก็มีผลถ้าแม่ข้ามเบรกเกอร์ปิดไม่สุดแต่หรือว่าเขาไม่สุดเนี่ยอินสตูเมนต์มันโชว์ว่าสุดนะแต่ของจริงมันไม่สุดก็ต้องเป็นปั่นท้องกันหน่อยนะครับเราไม่ครับเบรกเกอร์เพราะว่าครับเบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นของเราเป็นอะไรเป็นนิวเมติกโดยทั่วไปก็ MOV นะหรือไม่ก็นิวเมติกจะท็อกนิวเมติกมากอินสตูเมนต์สูงมากต้องปั่นท้องใช่ไหมต้องตั้งท้องถ้าท้องตั้งเร็วไปมันยังไม่สุดต้องกดกึ๊กแล้วปั่นท้องเข้าไปนี่ยกตัวอย่างนะก็เสริมจากล็อกนั้นหนึ่งคือดูแม่ข้ามเบรกเกอร์ด้วย2คอนเซ็ปต์ในแม่ข้ามปั๊มเองก็ตัวปัญหาเหมือนกันนะก็คอยหมักดูมันหน่อยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เสริมตัวแม่ข้ามเบรกเกอร์ตัวแม่ข้ามปั๊มอาจารย์เนาะจริงๆพี่เจอโปรเจกต์หนึ่งนะโปรเจกต์หนึ่งช่วงของมิชชั่นนิ่งนี้แหละแล้วก็ทดสอบเครื่องสตาร์ทอัพแทบดาวน์ทุกวันนะครับแม่ข้ามปั๊มเราก็รันอยู่แค่ตัวเดียวแหละเดินไปวีคหนึ่งตัวเดียวแหละพออีกวีคหนึ่งถัดมาปุ๊บจะสตาร์ทตัวสองคอมมานด์สตาร์ทอีซีเอฟมาปั๊บเนาะเบเกอร์ทริปโชว์ฟอลรอบสองก็ทริปโชว์ฟอลอีกให้ไฟฟ้าไปเช็คเบเกอร์ก็โอเวอร์เคอร์เรนต์ทริปสองรอบหรือไม่สตาร์ทแล้วทำไมเป็นไรวะไปที่หน้างานถอดกัดคัพปิ้งออกมือหมุนไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรทั้งนั้นเลย
นิ่งกิ๊กอย่างที่อาจารย์น็อตบอกแช่ไว้นานสนิมมาครับทำไงรู้ปะตัวประแจคอม้าเนาะตัวยาวสักขนาดเนี้ยหาเทปไอ้กำเทปนะกำเทปกระดาษเราอะพันรอบตัวชาร์ปมันมาเจอคอม้าต่อด้ามเลยนะมองตัวคนเดียวไม่ขยับอะต่อด้ามสองคนปักถึงหลุดนะถึงบอกสำคัญแล้วก็ปั๊มพยายามเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือสวิตชิ่งบ่อยจนถึงไม่นานเนาะเพราะโอกาสที่สนิมติดเมื่อไหร่ถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วมันขึ้นไม่ได้นะครับก็มีสิทธิ์ทำให้แผ่นทริปนะครับแผ่นทริปอันนี้คือบอกบางทีรูทีนสวิตชิ่งพวกสแตนบายปั๊มอันเนี้ยสำคัญเนาะปั๊มไหนที่ควรจะรูทีนสวิตชิ่งเร็วหน่อยก็แผ่นขึ้นมาอย่าทิ้งให้มันนานนะแต่ตัวไหนดูแล้วที่มันไม่ทิ้งไว้ได้นานโดยทั่วไปสวิตชิ่งสแตนบายเช็คโอเวอร์เราเซฟไว้ประมาณเป็นวีค2วีคหรือว่าเดือนละครั้งยังไงครับท่านฝั่งพี่กิมอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมโอเคกำลังดีนะครับอาทิตย์ละครั้งแต่บางคนก็เสียวนะโอ้สวิตชิ่งปั๊มติดตัวสำคัญสำคัญนี่มีลุ้นนะถึงกลับตัวพิษวันนี้ใช้โอเวอร์ปั๊บตัวนี้สำคัญมีสิทธิ์นะมีเสียวนะครับแต่ยังไงก็พยายามรูทีนบ่อยๆนะครับทุกนี้อย่าให้มันอยู่นิ่งนานๆครับยังไงเดี๋ยวรบกวนกุ๊ก2ครับผมครับกุ๊ก2ก็จะเป็นกรณีน้ำมันลูบออยค่าแนสสูงกว่าปกติครับก็1วิธีการแก้ไขก็คือจะใช้เป็นตัวเครื่อง Oil Verifier ในการดึงพาร์ติเคิลจากลูปออยแทงออกมาเพื่อที่จะให้น้ำมันมันสะอาดครับผมแล้วก็จะมีพี่เขาก็บอกว่ามีการท็อปอัพลูปออยครับโดยการเอาน้ำมันออกมาจากถังออกมาประมาณ2ดัมหรือว่าดำหรือสองดำก็คือลักษณะเป็นการรีเพสบางส่วนครับประมาณนั้นทางของเก่าออกแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปครับเพื่อที่จะเจือจางตัวพาร์ติเคิลครับครับผมแล้วก็3ก็อันนี้ผมก็ลองคิดเล่นๆขึ้นมาเปลี่ยนลูปออยล์ฟิลเตอร์ให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นครับครับผมแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีผลกระทบจากโฟเลตโฟของลูปออยล์อันนี้ผมก็ลองคิดเล่นๆดูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าละเอียดมากขึ้นไอ้ตัวฟิลเตอร์เมนลูปออยล์ฟิลเตอร์นะถ้ามันละเอียดมากเนี่ยอัตราการไหลมันก็น้อยลงโฟมันน้อยลงพอโฟน้อยลงปุ๊บไอ้ตัวดิปเพรสเชอร์ของลูปออยล์ฟิลเตอร์มันจะมาเร็วมันจะลำเร็วแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันตันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตันแต่ด้วยความละเอียดมันละเอียดเกินตรงนี้แนะนำว่าความละเอียดของฟิลเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ละเอียดขึ้นนะมันไม่จำเป็นต้องละเอียดขึ้นคือใช้ฟิลเตอร์เดิมสเปคเดิมนี่แหละครับขอบคุณครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเปลี่ยนน้ำมันลูปออยล์ฟิลเตอร์อันนี้ก็จะสิ้นเปลืองคอร์สมากครับผมเดี๋ยวสตีมเทอร์ไบน์รู้ไหมปกติสตีมเทอร์ไบน์รู้ว่าแท่งแคปซิตี้เท่าไหร่ใครรู้บ้างความจุกี่ลิตร15,000ลิตรครับประมาณนะบางรุ่น8,000ลิตรจนถึง10,000กว่าลิตรนะเครื่องยิ่งใหญ่ลูกออยแท้งความจุยิ่งโตแล้วน้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันคุณภาพค่อนข้างสูงการเปลี่ยนลูกออยทั้งระบบคิดว่ามูลค่าเท่าไหร่ใครพอทราบบ้างหลายล้านนะหลายล้านบาทไม่คุ้มนะฉะนั้นกรณีนี้ทางกลุ่ม2มีเพิ่มเติมไหมว่านอกเหนือจาก 3-4 ข้อนี้แล้วมีตรงไหนที่คิดว่าจะต้องมีการอินฟูเพิ่มขึ้นมีไหมให้ความคิดเห็นได้นะกลุ่มอื่น
ถ้าดูจาก P&ID นะระบบหลุมออยนะครับระบบหลุมออยตัวหลุมออยฟิลเตอร์อย่างกลุ่ม2แจ้งไปถ้าเปลี่ยนความละเอียดเพิ่มขึ้นอันนี้บอกตรงไม่จำเป็นนะเวลาดูแล้วไม่จำเป็นก็คือใช้สเปคเดิมแต่การที่จะ improve ก็คือ1เรามี oil verify ใช่ไหมปกติเราต้องมี oil verify oil verify เนี่ยเราก็ควรจะต้อง routine operate ด้วยณนะปัจจุบันนี้เซตการ operate oil verify ยังไงบ้างอาทิตย์ละ1ครั้งหนึ่งลำนานไหมครับกี่ชั่วโมงยังไงอาทิตย์เป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นอาทิตย์กับจริงๆไม่ใครรู้บ้างไอ้ oil verify เนี่ยจุดประสงค์จริงๆมันไว้ทำไมเจ้าหน้าบายมีรูป oil verify ไหมรูป oil tank มีปะ HTTC HTT 800เจ้าหน้าบายซีเมนต์รูป oil tank มี oil verify ไหมไม่มีเห็นไหมไม่มีแต่ทำไมสตรีมสบายมี oil verifyมันเอาไว้ทำอะไรใครรู้มอเตอร์รีมูฟมอเตอร์รีมูฟคุณอื่นไอเดียว่ายังไงมอเตอร์รีมูฟเอาไว้ดึงน้ำหรือน้ำที่มีคอนเดนซ์อยู่ในรูไอแท้งออกน้ำมาจากไหนต้องถามก่อนน้ำมาจากไหนแล้วแก๊สระบายไม่เห็นมีออยล์ไฟเลยแก๊สระบายไม่เห็นมีน้ำในรูออยล์ใครรู้ส่วนเดี๋ยวมีรางวัลให้นะมีรางวัลให้เอาใครตอบว่าทำไมแก๊สระบายไอสตีมระบายมีรูออยล์เป็นเรือไฟว่าอักกินนี้ให้ก่อนว่ามีน้ำใช่มีโอกาสใครตอบไปพี่ว่าน้ำมาจากไหนเดี๋ยวพี่ฮะมาจากแก๊สสตีมเข้าไปได้ยังไงลิงก์ตรงแบริ่งย้อนกลับมาที่ระบบซีลิ่งเนาะระบบซีลิ่งนะครับถ้ากรณีระบบซีลิ่งเพรสเชอร์มีความผิดปกตินะมีความผิดปกติพี่บอกแล้วถ้าระบบซีลิ่งที่ห่วงคือทางด้านไหนถ้าทั้งกรณีเนี้ยทั้งสองฝั่งกรณีทางด้านไฮเพรสเชอร์ถ้าleak off หรือ ceiling pressure steam ใน header สูงเกินสูงปกติปัญหาคืออะไรตัวแกน condenser wind fan ทำงานเต็มที่แล้ว pressure ยังสูงอยู่ดูด steam ออกมาได้ steam ส่วนนี้ก็จะ leak มีโอกาสที่จะ leak ออกมาทางด้านคอเผาทางด้าน high pressure ด้วยใกล้High pressure ceiling มีอะไรอยู่ใกล้ๆอะไรแบรลิ่งติดตั้งอยู่แต่พี่ถามว่าในหลุมออยล์แทงค์ที่ทำแวะไว้หน่อยๆค่าๆหนึ่งเมื่อเช้าที่บอกไปทำไว้เพื่อซีลออยล์เลยซีลออยล์ซีลออยล์ก็คือเขาดีไซน์ไว้ว่าให้ตัวหลุมออยล์รีเทิร์นเนี่ยไหลกลับแทงให้เร็วที่สุดฉะนั้นในตัวแบริ่งมันจะเป็นแว็กอยู่นิดๆตรงทางดูดที่ออกกลับไปแทงพอเป็นแว็กอยู่นิดๆความชื้นส่วนหนึ่งก็เข้าไปได้ถ้ากรณี high pressure steam leak ออกมาใกล้แบริ่งมันก็มีโอกาสที่จะดูดไอน้ำตรงนี้เข้าไปในรูปออยด้วยเช่นเดียวกันทางฝั่งโลเปเชอร์โลเปเชอร์ยิ่งแล้วนะถ้าลีกมาเมื่อไหร่ปุ๊บ
อยู่ใกล้ Journal Bearing ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปสตรีมเข้าไปมิกกับตัวลูปออยทันทีพอมิกไปเรื่อยๆสะสมเวลานานขึ้น1เดือน2เดือน3เดือน1ปี2ปีใครเคยสังเกตไหมใครเคยเจอเหตุการณ์จู่ๆน้ำมันลูปออยแท้งสีเปลี่ยนไปจากเดิมสีออกเหลืองเอ๊ะชักเริ่มค่อยๆออกเป็นสีขาวๆขุ่นๆจนสุดท้ายเหมือนนมเหมือนนมสดเลยอยู่ในลูปออยแท้ง เกิดอะไรขึ้นครับนี่แหละครับพวกความชื้นพวกสตรีมซีลิ่งถูกดูดลิงเข้าไปในตัวระบบหลุมออยทำให้หลุมออยคอนทามิเนตคุณภาพน้ำมันเปลี่ยนไปทันทีเนาะเปลี่ยนไปทันทีฉะนั้นมันจะฟ้องด้วยพวกค่าแนทแล้วก็พวกสิอันดับแรกมันจะฟ้องด้วยค่าแนทก่อนปกติแล้วหลุมออยแก๊สเทอร์ไบน์หลุมออยซินเทอร์ไบน์หรือหลุมออยมะแปรงจะมีรูทีนแซมปิ้งอยู่ใช่ไหมต้องมีรูทีนแซมปิ้งนะครับไปเช็คค่าแนทถ้าผลแนทออกมาแล้วสภาพค่าแนทไม่ดีนะต้องหาสาเหตุแล้วนะเนื่องจากว่าด้วยอายุการใช้งานมันเท่าไหร่หรือว่ามันควรจะยืดได้มากกว่านี้แต่ปัจจุบันให้มันใช้ได้ไม่นานแล้วทำให้มันเปลี่ยนเร็วจังนะมันบอกอาการเป็นปกติแล้วเนาะฉะนั้นตัวระบบลูปออยล์ของตัวซินเทอร์ไบน์นะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีการติดตั้งออยล์พิวริฟายไว้เพื่อดึงเอาความชื้นหรือน้ำที่เกิดการคอนเดนซ์ในตัวลูปออยล์แทงค์เนี่ยออกมาเพื่อแยกน้ำออกน้ำมันแต่มันก็ช่วยได้แค่ข้างๆไม่เยอะมากนะแต่เราต้องหาวิธีป้องกันตั้งแต่ต้นทางแต่ต้นทางว่าสาเหตุที่ว่าทำให้ความชื้นในตัวลูปออยล์มันเพิ่มขึ้นเนาะแต่ถามว่าแก๊สเทอร์ไบน์ทำไมไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะเพราะมันไม่มีระบบซีลิ่งเหมือนสตรีมเทอร์ไบน์ไม่ก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้เนาะแต่สตรีมเนี่ยต้องมีนะนอกจากเราต้องมีการถ้าข้างแนทเปลี่ยนไปหรือผิดปกตินะออยล์พิวริฟายควรจะต้องรูทีนรันบ่อยกับบางที่เขาลงทุนซื้อเลยชุดมันเป็นลักษณะคล้ายๆออยล์พิวริฟายแหละแต่มันเป็นตัวฟิลเตอร์นะเป็นฟิลเตอร์ก็อยู่ประมาณสัก0.1ไมครอนหรืออะไรประมาณนี้พี่จำค่าตัวฟิลเตอร์ไม่ได้เขาก็จะมีซื้อตัวออยล์ฟิลเตอร์ขึ้นมาซื้อมาอีกชุดหนึ่งนะแล้วก็มาติดตั้งที่ชุดหลุมออยแท้งนี่แหละนะแล้วก็มีการดึงน้ำมันบางส่วนผ่านออยฟิลเตอร์โอเปเรตต่อเนื่องเลยนะโอเปเรตต่อเนื่องเลยเพื่อที่พยายามที่จะดึงค่าแนทของน้ำมันหรือกองพวกพาร์ติเคิลที่คอนทามิเนตในหลุมออยออกให้เหลือลดน้อยที่สุดเพื่อรักษาค่าคุณภาพของน้ำมันค่าแนทไว้ให้นานที่สุดนะครับอันนี้ก็ตัวหนึ่งไม่ตัวนะถ้าบ้านใครติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติอะเนาะปั๊มน้ำตัวประมาณนั้นแหละไม่ตัวมากแต่ราคาแรงเหมือนกันนะราคาทายที่ประมาณเท่าไหร่ใครพอทราบราคาประมาณ3 แสนแต่คุณภาพเขาดีมากฟิลเตอร์อะไรต่างๆพอกองออกมาแล้วเนี่ยถือว่าเห็นสภาพฟิลเตอร์แล้วแบบคุ้มค่าการที่เราจะยืดพวกคุณภาพน้ำมันออกไปได้การรักษาค่าแนทอะไรต่างๆของระบบหลุมออยล์ทำดีได้เยอะฉะนั้นถ้าค่าแนทไม่ดีอะไรไม่ดีการหลุมออยล์ที่มีคอนทามิเนตสูงมากๆมันก็จะเอฟเฟกต์ต่อพวกหลุมออยล์พวกวานิชพวกอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรูปในส่วนของความเสียหายของสตรีมไดที่เกิดจากวันนี้ให้ดูทีนะสำหรับกลุ่ม2นะครับใครมีเพิ่มเติม
จากที่ทีมงานอธิบายมาปกติจะเริ่ม4โมงใช่ไหมนะเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่ม4โมง4โมงนี่เหรอคนละ4โมงครับ4โมงก็4โมงครึ่ง4โมงใช่ไหม4โมงยัง4โมงอ๋อครับก็เอางี้เดี๋ยวกลุ่ม3จะเซ็นคุยแล้วกันได้รถติดรถติดใช่ใช่โอเคหายแล้วกับเดี๋ยวนี้มาต่อกันอีกนะฮะเพราะสุดที่พรุ่งนี้เดี๋ยวบ่ายเก็บสี่กลุ่มที่เหลือนะครับ